เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทคำถามคาใจมากเอาเงินมาจากไหนจะแจกยังไงจะได้ประโยชน์ไหมกระตุ้นแบบไหนทำไมมันไม่เท่าเทียมและในช่วงท้ายของช่วงที่2แขกรับเชิญของผมคุณปุ้นตรีรัตน์ได้ฝากเรื่องเอาไว้ถูกใจมากครับประชาชนคนเสียภาษีผู้ชมทั้งหมดในประเทศเนี่ยมีคนที่ลงทะเบียนเสียภาษีประมาณ10ล้านแต่เสียจริงๆนี่ 2-3 ล้านเองนะครับจริงครับใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นย้ำอีกทีคุณควรจะมาดูกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหมคุณตีรัตน์ครับแต่ทีนี้หลายคนบอกว่าอุ้ยคุณก็ติอยู่นั่นแหละ2คนเขาจะแจกอยู่แล้วถ้าไม่แจก 560,000 ล้านมันมีโครงการอะไรที่ดีๆที่ได้ประโยชน์กับประชาชนมากกว่านี้ไหมคุณตีรัตน์ก็อันดับแรกเลยของผมย้อนถึงที่คุณต้นได้พูดกล่าวเลยคือวันนี้คนจ่ายภาษีมาอยู่2ล้านคนจะเอาเงินที่จ่ายเก็บจาก2ล้านคนเนี่ยมาช่วยเหลือคนอีก55ล้านคนโอเคทำได้ทำได้ไม่ว่ากันแต่ว่าต้องเกาให้ถูกที่คันวันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าหากสามารถให้เลือกได้ว่ารับหรือไม่รับไอ้คนที่บอกว่าไม่รับเนี่ยเราสามารถรับรู้วงเงินก่อนสมมติว่ากรอบวงเงินต้องใช้เนี่ยถ้าเกิดทุกคนเลยกราดยิงไปทั้งหมดนะคือต้องใช้ 560,000 ล้านใช่ไหมครับถ้าเกิดผมบอกโอเค 1% นี่เป็นคนรวยสุดของประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รับมันก็จะเหลือสักก้อนหนึ่งสมมติว่าจาก 560,000 ล้านอาจจะเหลือวงเงินเหลือสัก 520,000 ล้านสมมติว่าเหลือ 520,000 แล้วกันเหลือวงเงินอีก 40,000 ล้าน 40,000 ล้านเนี่ยมันสามารถใช้ได้อย่างอื่นได้เยอะมากนะครับวันนี้มีน้ำท่วมอยู่ภาคอีสานนะครับวันนี้มีเบี้ยเลี้ยงหมอโรงพยาบาลหมอพยาบาลที่ช่วยเหลือโควิดตอนนั้นบอกว่าจะให้เบี้ยเลี้ยงพิเศษยังไม่ได้นับเงินนะครับวันนี้เมื่อเช้ายื่นที่สภาแล้วมันยื่นที่พรรคไทยสร้างไทยด้วยเบี้ยเลี้ยงคนช่วยเหลือโควิดประเภทอาสาสมัครกู้ภัยยังไม่ได้รับเงินเยียวยาชดเชยนะครับเหล่านี้คือคนที่เขาอินนีดงบประมาณทางนั้นหรือแม้กระทั่งว่าโรงเรียนต่างๆการศึกษาวันนี้การศึกษาก็งบประมาณก็ไม่เพียงพอโรงพยาบาลอีกจำนวนมากผมบอกว่าไอ้เงินตรงนี้ถ้าเรารับรู้รายได้ก่อนว่าใช้ไม่ใช้อะไรบ้างเนี่ยเอาเงินไปใส่ตรงนั้นตรงนี้ได้อีกเยอะนะครับยังไม่รวมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆที่สามารถทำได้นะครับการมาลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการที่ได้ผลกระทบโควิดมาทำยังไงให้บริษัทห้างร้านเขามันกระตุ้นกลับมาได้คนบางคนที่โควิดเข้ามาเช่นโรงแรมร้านนวดใช่ไหมครับร้านอาหารที่ขึ้นอยู่ในนักท่องเที่ยวเยอะในโซนพวกแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เขาโดนผลกระทบมาเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องการเงินเหมือนกันเพราะว่าเดือดร้อนมาอยากกลับมาเปิดร้านใหม่อยากกลับมาทำอาหารกินใหม่คุณเอาวงเงินตรงนี้เนี่ยตั้งมาเป็นก้อนที่สามารถทำอาหารกินได้เริ่มได้เขาเริ่มมาเสร็จปุ๊บคุณกระตุ้นไปนิดนึงนะเขามีรายได้นะครับคุณได้จากเขาทั้งภาษีเงินได้คุณได้จากเขาทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับคุณได้ท่องเที่ยวที่เข้ามาอีกฉะนั้นได้สามต่อผมคือผมต้องบอกว่าการใช้เงินแต่ละบาททุกบาททุกสตางค์นั้นเนี่ยแต่ละประเภทของการใช้เงินแต่ละคนไม่เหมือนกันผมเชื่ออย่างนี้นะคุณต้นคนที่เขาลำบากเดือดร้อนต้องใช้เงินสดต้องใช้ดิจิตอลวอลเล็ตก็ใช้หมื่นบาทอาจจะกระตุ้นได้ระดับหนึ่งคนที่เป็นระดับผู้ประกอบการระดับกลางนะครับเงินตรงนี้ใช้เป็นแบบวงเงินอื่นๆอาจจะเกิดผลมากกว่าเช่นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าของร้านนวดเจ้าของโรงแรมขนาดเล็กเจ้าของร้านอาหารเขาเอาเงินตรงนี้เป็นลดหย่อนภาษีหรือเอาเป็นวงเงินกู้วงเงินฉุกเฉินในการทำงานหากินของเขาได้มากกว่าคนที่เป็นคนที่จ่ายภาษีระดับสูงนะครับเอามาลดหย่อนภาษีได้ไหมเอามาอย่างนี้เนี่ยก็จะเกิดกระตุ้นนี้มากกว่าฉะนั้นเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละฐานเงินเดือนของแต่ละฐานรายได้แต่ละคนมันไม่เหมือนกันฉะนั้นผมถึงบอกว่าการที่คุณเอาเงิน 10,000 บาทบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจทั้งประเทศมันไม่ใช่เพราะว่าแต่ละคนมันคันคนละที่คือมันจำเป็นคนละแบบคนละแบบแต่พอคุณหวานไปอย่างเงี้ยใช่ไร้ประสิทธิภาพคนจำเป็นมันก็จำเป็นไปซื้อข้าวสารไปซื้ออาหารแห้งอันนั้นก็กลุ่มนึงแต่อีกกลุ่มนึงอ่ะหมื่นนึงอ่ะเขาบอกว่าเอามาเขาก็ไม่ได้ใช้อะไรหรอกใช่สู้ให้เขาไปมีโอกาสในการสู้ทางธุรกิจดีกว่าถูกต้องครับเพราะหมื่นนึงเขาไปต่อยอดอะไรไม่ได้ใช่ถูกต้องครับฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่คำว่าประสิทธิภาพครับครับประสิทธิภาพของวงเงินที่จะใช้ในแต่ละกลุ่มช่วงคนฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมถึงบอกว่านโยบายอันดีเนี่ยคุณแล้วคุณดูฐานได้ง่ายมากคุณมีฐานผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้วคุณดูจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณดูได้เลยมีบัตรอยู่แล้วไม่ได้เดี๋ยวเสียหน้าอีกของลุงตู่โอ้โหถ้าคิดกันอย่างนี้นะครับถ้าคิดอย่างนี้ประเทศไทยไม่ต้องไปไหนกันเลยก็ถึงบอกว่าเป๋าตังเนี่ยหลายคนบอกว่าทำไมคุณไม่เอาขึ้นมามันเป็นฐานก่อนอยู่แล้วแล้วเขาทำมาเป็นปีๆแล้วคุณคอนโซลเดตข้อมูลได้คุณมาดูคือฉะนั้นเนี่ยคุณหยิบข้อมูลที่ปฏิวัติการรัฐที่เคยทำมาก็หยิบมาได้คุณหยิบจากเป๋าตังก็หยิบมาได้นะครับแล้วคุณก็มาดูว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยทำอย่างไรให้เงิน 10,000 บาทไอ้เงิน 560,000 ล้านเนี่ยมันมาถูก
จัดให้เกาถูกที่ขันฉะนั้นนี่ถือผมนึกบอกฉะนั้นนี่ผมบอกว่าที่เสนอนะครับให้เลือกว่ารับไม่รับจะได้รู้ว่าเงินที่ต้องใช้เนี่ยเหลือเท่าไหร่และที่เหลือเอาทำให้มันเกาถูกที่ขันเอากรอบก่อนคุณตีรัฐแกเสนออย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวพอรัฐเขาจัดการเรียบร้อยวิธีอะไรของเขาชัดเจนคุณผู้ชมให้เขาเปิดแบบฟอร์มมาทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ใช่ฉันไม่รับครับตีรัฐรับไหมไม่รับไม่รับใช่ไหมวรเทพรับไหมรับสิหรือถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยากให้รับหมดทั้งประเทศแล้วคุณมีวงเงินนี้อยู่คุณก็ทำหมุนวงเงินก็ได้เช่นเอา10,000 บาทเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบอกพี่ต้นเอาไปลดหย่อนภาษีแทนเอาไหมเอาสิพี่ต้นเอาไปลดได้2 เท่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้นเอาไปผ่อนบ้านผ่อนรถแทนเอาไหมคืออะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนเนี้ยคำถามนะสำหรับมนุษย์คนเสียภาษีนะเขาบอกว่าให้แจกหมื่นมาเอาเพราะว่าฉันไม่ได้อะไรสมมตินะครับกับอีกอันนึงเฮ้ยไอคนที่อยู่นอกระบบภาษีอะทำไมมันรวยจังขับรถคันละ2 ล้านไปขายของตลาดนัดเดี๋ยวมันก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดเดี๋ยวมันก็ลงเฟซบุ๊กว่ามันไปเที่ยวเมืองนอกภาษีไม่เคยเสียเลยใช่ไอตรงเนี้ยจะเลิกแจกได้หรือยัง จะเลิกแจกได้หรือยังจริงๆแล้วผมพูดจากมุมส่วนตัวนะผมไม่ค่อยชอบนโยบายเชิงประชานิยมเท่าไหร่ในฐานะผู้ในฐานะผู้เสียภาษีแล้วกันเราเสียภาษีอยู่ผมเสียภาษีอยู่ฐาน30 กว่านะครับเสียภาษีปีละ100,000 กว่าบาทผมก็อยากให้ภาษีเนี้ยไปช่วยให้คนที่ลำบากเดือดร้อนแล้วก็มาปรับปรุงเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าเรื่องระบบโครงสร้างของประเทศในการรับประกันลงทุนถ้าเกิดสมมติว่าไปหวานแบบนี้เนี่ยมันทำให้การจ่ายภาษีของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ถูกที่ถูกควรเท่าไหร่แต่ว่าฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าประชาชนผู้ชมทางบ้านก็ดีเนี่ยหรือว่านักวิชาการต้องออกมาช่วยพูดกันว่าอะไรเป็นสิ่งที่มันเหมาะสมและไม่ควรทำไม่งั้นก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ คือเอาเงินที่ผู้เสียภาษีเยอะไปจ่ายให้ผู้เสียภาษีน้อยไม่ติดจ่ายได้แต่ทำให้ผู้เสียภาษีน้อยอ่ะแทนที่จะให้ผมพูดอย่างนี้ในการแจกเงินแต่ละครั้งเนี่ยคุณจะให้อาหารหรือว่าคุณจะให้เบ็ดเขาถ้าคุณให้อาหารเขาวันนึงเขาได้อาหารนี้ไปเขาก็กินหมดเขาก็นั่งรออาหารคุณรอบต่อไปถูกต้องวันนี้สิ่งที่คุณทำอ่ะแจกอาหารเนี่ยคนต้องหิวมากแจกไปแต่สำหรับคนที่หิวปานกลางและคนที่ยังพอทนได้คุณต้องแจกเบ็ดแจกเบ็ดให้เขาไปตกปลาหาปลาคุณไม่ใช่ให้เนื้อปลาเขาหรือให้ปลาเขาคุณต้องให้เบ็ดเขาแล้วหาบอกวิธีในการไปหาปลาเขาแค่นั้นแหละฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเหนือวันไอ้560,000 ล้านบาทเนี่ยคุณแยกออกมาเลยคนหิวมากให้เงินไปไม่มีใครติดอยู่แล้วคนหิวกลางๆพอทนได้ให้เบ็ดเขาลดหย่อนภาษีมีแม็กเขียนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณมาปรับนี่มาปรับธนาคารออมสินเนี่ยคุณไปปรับเลยเรื่องของการขอวงเงินกู้ผมถามว่าคนทั่วไปเขาลำบากเดือดร้อนเขากู้เงินไม่ได้หรอกนะครับต้องดูสเตทเมนต์เป็นบวก3 ปีมีคนค้ำประกัน1,2,3,4คุณมาดูเรื่องพวกนี้แล้วผมคิดว่ามันออกดอกออกผลมากกว่าการหวานแจกแบบนี้แล้วสุดท้ายผมอยากจะบอกว่าอย่าคิดว่าการที่เราออกมาพูดในวันนี้เป็นการค้านโดยตรงเป็นรัฐบาลมันไม่ใช่เป็นการค้านเราเป็นการเสนอแนะเพื่อการหวังดีคุณจะทำไม่ทำก็ได้วันนี้ก็เสมอตัวถ้าเกิดคุณทำก็เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลเพราะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดคือหนี้สินของประเทศและภาระของลูกหลานของเรานี่ไงผมกำลังจะมาจบตรงนี้คุณผู้ชมครับถ้าเราตัดเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกนะ คุณผู้ชมไปตามเรื่องข่าวเศรษฐกิจอันนี้ซีเรียสจริงๆครับทุกคนจะบอกเลยบอกว่าภาระหนี้สินแก่ลูกหลานในรุ่นต่อไปเนี่ยน่ากลัวมากครับอย่าลืมนะครับว่า560,000 ล้านหลายคนบอกว่าพอคุณโยนตู้มลงไปเนี่ยถ้ามันมีวิกฤตอะไรขึ้นมาประเทศไทยจะไม่เหลือเงินแล้วนะครับเกี่ยวกับเขาบอกว่าไม่จริงเพราะว่าเรามีเงินทุนสำรองแข็งแกร่งมากเป็นที่12ของโลกไม่ต้องห่วงหรอกจริงไหมจริงไหมอ๋ออ๋อจบตรงนี้ไม่ต้องมาตอบหรอกว่ามีเงินทุนสำรองเยอะแค่ไหนไม่ต้องมาบอกว่าจริงไม่จริงแต่เรามาบอกเลยว่าไอ้560,000 ล้านเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าถ้าเกิดเรามาดีเบตอย่างเงี้ยว่ามันต้องเท่านี้ต้องเท่านี้เปรียบเทียบกับประเทศนั้นประเทศนี้มันไล่ไปเรื่อยๆมันไม่จบเรามาดูเลยว่าวันนี้เรามาต้องบอกว่าเราต้องใช้วงเงินเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เรามาบอกว่าไอ้วงเงินของเราที่ต้องใช้มันจะเป็นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ดีกว่าผมว่าไอ้นี่คือติ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วเรามาเกาให้มันถูกที่คันนะครับไม่ใช่อย่างนี้ไม่งั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยวันนี้มันไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองวันหน้าก็มาเทียบกับอีกเจ้าหนึ่งมันต้องเป็นอย่างนี้วันหน้าก็ไปหาอย่างนี้คือคุณกำลังหาข้ออ้างเข้าใจผมเข้าใจนะผมก็เป็นเหมือนกันวันผมขอเงินพ่อแม่หาข้ออ้างในการใช้ของอ่ะมันเป็นเหมือนกันก็คนนั้นเขาเป็นอย่างนี้ก็คนนี้เป็นอย่างนั้นดูบ้านนั้นดิดูบ้านนี้ดิแม่ป้ามีเงินเดือนตั้งเท่านี้ให้วัดเท่านี้เองคุณไม่ต้องไปดูบ้านอื่นมันเป็นยังไงก็เสมือนว่าคุณไม่ต้องมาดูประเทศอื่นมันเป็นอย่างไรคุณมาดูของเราเองว่าวันนี้สถานการณ์เงินของประเทศไทยเป็นอย่างไรเรารวยกระจุกจนกระจายจริงไหมทำยังไงให้จนกระจายนั้นเนี่ยแจกเบ็ดให้สามารถเป็นคนให้คนชั้นล่าง
ขึ้นมาเป็นคนชั้นกลางและคนชั้นกลางขึ้นเป็นคนชั้นบนทำอย่างไรให้คนชั้นล่างเข้าอยู่ระบบฐานภาษีทำอย่างไรให้การจ่ายภาษีเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและทำอย่างไรให้เราสามารถตรวจสอบและเอาเงินมาใช้คุ้มค่าอย่างทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช่การโอยแบบทุกๆคนแบบนี้นี่คือสิ่งหวังดีครับครับนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับหวังว่าวันนี้คงจะได้ลองดูอีกทีใครที่บอกว่าเอามาเถอะฉันเอาทั้งนั้นน่ะดิจิตอล 10,000 บาทเป็นสิทธิ์ของท่านถ้าตามใดรัฐบาลเขายังแจกแบบนี้นะแต่ถ้าเราคิดอีกทีเมื่อไหร่ล่ะครับที่ประเทศไทยมันจะเลิกแจกแบบนี้สักทีนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะคุณตรีรัตน์ขอบคุณครับ